จิตนี้คืออะไรหลวงพ่อชาท่านก็ได้สอนว่าจิตนี้คือสภาวะความรู้สึกที่รับรู้อารมณ์อารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์อารมณ์นี้เมื่อเข้ามาแล้วเมื่อใจของเราไม่มีความรู้ใจก็วิ่งไปกับสิ่งทั้งหลายนั้นวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายทำให้ใจเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนแต่ถ้าเรารู้เท่าทันถึงอารมณ์ทั้งหลายแล้วใจก็สงบเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องระลึกรู้ทำใจของเรานี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของพระกรรมฐานกรรมฐานนี้แหละเป็นการงานอันหนึ่งที่จะยังใจของเรานั้นให้มีความสงบอารมณ์ของพระกรรมฐานนั้นที่ท่านบัญญัติไว้มีถึง40อย่างแต่อานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงกุฎของกรรมฐานคือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเพราะฉะนั้นให้เรานี้ตั้งใจพยายามอย่าไปสนใจกับเสียงภายนอกให้มีสติระลึกรู้ที่ลมหายใจไว้เป็นหลักแม้แต่เสียงธรรมะที่พูดอยู่นี้ก็ตามก็ปล่อยให้ผ่านไปให้เราตั้งใจเช่นนี้เรียกว่าเราระลึกรู้อยู่ในพระกรรมฐานภาวนาเพื่อให้สภาวะจิตของเราเข้าไปสู่สภาวะที่มีความสงบอันเรียกว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อจิตของเรามีความตั้งใจมั่นแล้วบางครั้งเรานั่งอยู่จะมีความรู้สึกมีความอิ่มใจหรือกายนี้มีความเบากายเบาใจมีขนพองสยองก้าวเกิดขึ้นมีปิติน้ำตาไหลหรือนั่งแล้วความรู้สึกเหมือนร่างกายนี้มันใหญ่มันขยายขึ้นขยายใหญ่ขึ้นมาเต็มศาลาหรือสูงไปติดเพดานก็ได้หรือกายเรานี้เบาสบายมันนั่งอยู่กลางอากาศก็ได้เมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วจะมีอาการหลายๆอย่างอย่างนี้บังเกิดขึ้นก็เรียกว่ามีปิติหรือนั่งอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันหนักแน่นมั่นคงเหมือนก้อนหินใหญ่ๆที่ตั้งอยู่จิตใจหรือรับกับอารมณ์ของสมาธิมีความอิ่มใจมากมีความสุขมากกว่าธรรมดาอันนี้ให้เรารู้จักเอาไว้แต่เราก็ไม่สนใจในสิ่งนั้นคงมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจนว่าการภาวนาพุทโธนั้นจิตเมื่อมีสติอยู่แนบแน่นแล้วก็ไม่นึกถึงคำภาวนาว่าพุทโธคงรู้แต่ว่าลมเข้ารู้แต่รู้ว่าลมออกเป็นอารมณ์จนสติของเรานี้ละเอียดขึ้นการรู้ลมเข้าออกนั้นจิตก็ไม่สนใจมีแต่ความรู้มีสติอยู่ที่ใจแต่อย่างเดียวจิตก็เริ่มมีความสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกิดขึ้นในใจเมื่อสภาวะ
ความสงบที่บังเกิดขึ้นที่ใจของเรานั้นมันลดหย่อนลงมาบ้างอาจจะเกิดสภาวะเห็นแสงสีเห็นนิมิตต่างๆเราก็อย่าได้ไปสนใจในสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นนั้นอาจจะมีนิมิตแสงสว่างเห็นสีเห็นภาพทั้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่ตัวใจสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นที่ใจเราก็กำหนดรู้ไว้ที่ใจดวงเดียวเพราะการที่เรามุ่งมั่นมาตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั้นเพื่อต้องการเรียนรู้เรื่องใจเข้าไปสู่สภาวะใจเดิมแท้เข้าไปสู่สภาวะจิตที่มีความรู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเราก็ใช้สมาธินั้นน่ะมาเป็นนิดพิจารณาถึงสภาวะสังขารร่างกายถึงเกศาผมโรมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตาจูหนังเกศาโรมาหน้าขาทันตาตาจูตาจูทันตาหน้าขาโรมาเกศาที่เมื่อนาคจะเข้าอุปสมบทอุปชาอาจารย์จะได้ให้ตัดจับปัญจกรรมฐานนี้พิจารณาให้เห็นเป็นสภาวะไม่สวยไม่งามให้เห็นสภาวะเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแยกแยะธาตุเหล่านี้ส่วนที่แข็งแข็งในร่างกายนั้นมีผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นสภาวะที่แข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินลักษณะที่มีความเอิบอาบอยู่ในร่างกายมีน้ำลายน้ำเลือดเรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเข้าออกลมเบื้องสูงเบื้องต่ำลมในร่างกายธาตุเป็นธาตุลมไฟที่ยังร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้ธาตุไฟที่ย่อยอาหารทั้งหลายเป็นธาตุไฟดินน้ำไฟลมเมื่อผสมกันแล้วสมมติเรียกว่ารูปคือกายคือสิ่งที่จะต้องแตกสลายเป็นธรรมดาแต่ว่าจิตใจที่มาถือเอาร่างกายนี้มายึดเอาสภาวะร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของของเราเมื่อมายึดถือเอาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็มีความพอใจยินดีอยู่ในร่างกายเป็นเหตุให้เราไม่รู้จักความเป็นจริงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความรู้ที่จะไม่ให้ใจของเราเป็นทุกข์เป็นพุทธะนั้นเราก็จะต้องเดินในทางปฏิบัติคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอย่างที่พวกเราทุกๆคนที่จะได้ตั้งใจเข้ามาอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นลาภเป็นโชควาสนาอันประเสริฐของพวกเราที่ในชีวิตหนึ่งของพวกเรานั้นจะได้มาศึกษาค้นคว้าถึงแก่นแท้ของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าระยะเวลาที่เราจะมีโอกาสสักประมาณเดือนหนึ่งเดือนก็ตามถ้าเราตั้งจิตตั้งใจว่าในหนึ่งเดือนนี้เราจะตั้งจิตตั้งใจภาวนาอบรมจิตใจของเรานี้ให้ยิ่งคือพยายามประคับประคองจิตของเรานี้ให้มีความสงบโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในใจเสมอเราจะทำกิจวัตรหน้าที่การถูสลาการปัดกวาดสลาเราก็นึกคำภาวนาในใจของเราพุทโธเอาไว้เราจะฉันอยู่เราจะทานอาหารเราจะฉันเราก็พิจารณาถึงว่าอาหารนี้แต่เดิมนั้นเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันมาเสริมธาตุคือร่างกายนี้
เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายนี้แล้วก็ยังร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ได้พอเพียงในการปฏิบัติภาวนาเท่านั้นคือการพิจารณาถึงอาหารเลปฏิกูลสัญญาหรืออาหารตรกรรมเมื่อเข้ามาถูกร่างกายแล้วก็เป็นของปฏิกูลไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการให้เราพิจารณาอยู่มีสติในการพิจารณาปฏิสังขาโยการพิจารณาอาหารการพิจารณาเสนาสนะการพิจารณายารักษาโรคเป็นเพียงปัจจัย4เครื่องอาศัยของพวกเราเพื่อใช้พวกเรานั้นปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในคำสั่งสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายนั้นก็เป็นการอบรมหรือว่าขัดเกลาจิตใจของเรานั้นให้ตั้งอยู่ในศีลศีลนี้เป็นอุบายวิธีที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นข้อวัดปฏิบัติในสายของพระกรรมฐานจึงได้เคร่งครัดในการปฏิบัติในศีลการปฏิบัติข้อวัดทั้งหลายต่างๆเพื่ออบรมบ่มจิตใจของเราในเบื้องต้นให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้จิตใจของเรานั้นควรแก่การงานเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อวัดอันนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็ตั้งจิตตั้งใจนี้อบรมจิตของเราให้มีความสงบแม้ว่าพวกเรานั้นจะไปบวชกันเกือบจะ20องค์ก็ตามต่างองค์ต่างก็ปฏิบัติภาวนาต่างองค์ต่างก็พยายามถูกจิตใจของเราเองไม่สนใจในจิตใจของบุคคลอื่นเพราะว่าเราอาจจะมาจากหลายๆที่ในหลายคณะในหลายมหาวิทยาลัยก็เราก็มุ่งหน้ามาจิตอันเดียวกันคือมุ่งหน้าในการสร้างสมอบรมคุณงามความดีค่อยมีความสามัคคีเป็นอันเดียวกันให้มุ่งเฉพาะจิตของเราแม้ว่าการอบรมพระกรรมฐานนั้นเราจะฟังมากขนาดไหนก็ตามครูบาอาจารย์จะมาเทศสอนเรา20กัน30กันก็ตามนั้นก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้เราเข้าใจในหลักปฏิบัติคือศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราเข้าใจแล้วเราต้องพยายามปฏิบัติให้มากอบรมจิตใจของเราให้มากเพื่อให้จิตใจของเรานี้อย่างรู้สู่สภาวะที่7เดิมแท้เราทุกคนนั้นปฏิบัติแล้วก็ทำใจเย็นๆไว้อย่าปรารถนาต้องการความสงบนักหลวงพ่อชาของเราสอนว่าให้ทำด้วยความปล่อยวางเมื่อเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็ตั้งจิตให้พอดีถ้าเรานั่งเพราะว่าปรารถนาจะให้สงบความรู้สึกที่ต้องการความสงบแรงกล้าใจก็จะไม่สงบก็เราคิดว่าสงบเราก็เอาไม่สงบก็เอาตั้งใจอย่างนั้นแล้วพยายามประคับประคองจิตใจของเราอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็นึกภาวนาว่าโททำอยู่อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้ชัดเห็นชัดในการปฏิบัติภาวนาของเราเมื่อความฟุ้งซ่านก็ดีความลังเลสงสัยก็ดีความหงุดหงิดใจความพอใจยินดีความยินร้ายไม่มีในใจของเราความง่วงไม่มีในใจของเราจิตของเราก็ปลอดโปร่งจิตของเราก็สว่างจิตของเราก็เกิดความสงบอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนจิตของเราพ้นจากนิวรณ์ธรรมอันเป็นเครื่องกางกั้นคุณงามความดีจิตสงบเราก็พยายามประคับประคองความรู้สึกที่สงบนั้นไว้
เมื่อจิตสงบได้คู่หนึ่งแวบหนึ่งท่านก็เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตสงบแนบแน่นขึ้นมามากขึ้นก็เรียกว่าอุปจารสมาธิจะเป็นสมาธิระดับไหนก็ตามก็ให้เราเพียงรู้รสของความสงบนั้นไว้และเอาความสงบที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นนั่นแหละมาศึกษามาส่องดูพิจารณาดูถึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถร่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปได้เราทำจิตของเราให้ยอมรับความเป็นจริงเช่นนี้จิตของเราจะอยู่เหนืออารมณ์จิตก็จะเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์จะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นคนละส่วนกันเราก็จะได้เกิดความรู้ที่รู้ขึ้นมาในใจเป็นความรู้เป็นพุทโธอีกชนิดหนึ่งความรู้นี้เป็นความรู้ที่รู้แล้วจะไม่กลับไปหลงอีกเป็นความรู้ที่รู้แล้วจะทำลายความรู้ที่ผิดออกไปจากจิตใจได้จะเกิดความรู้ที่ถูกต้องจะเกิดความสว่างสวยความสงบที่เหนือกว่าความสุขภายนอกคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นแสวงหาธรรมะกันธรรมะนี้ก็อยู่ที่เราเห็นโลกตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นอารมณ์เห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นโผฏฐัมภะเห็นอารมณ์ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตก็จะเกิดความสงบขึ้นมาได้อันนี้เป็นสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาหรือบางครั้งพวกเรานั้นน่ะเดินจงกรมอยู่ทำกิจวัตรอยู่เห็นใบไม้มันร่วงหล่นลงมาพิจารณาว่าชีวิตนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเรานี้มันก็แก่ไปมันก็ร่วงหล่นไปเหมือนใบไม้นั่นเหมือนกันเราพิจารณาได้อย่างนี้เราเป็นปัญญาอบรมให้จิตเกิดสมาธิอย่างไรก็ตามกรรมฐานอาจจะเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิหรือสมาธิอบรมให้เกิดปัญญาก็เป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองให้เรานี้ตั้งใจให้พยายามปฏิบัติให้พยายามประคับประคองใจของเราจนพอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาก็จะได้ให้สัญญาณให้ตั้งใจ